อันนี้หลินลับแหล่เฮ้ยเฮ้ยไปละเป็นทุกทีเลยอ่ะอันนี้หลงเออหลงลับแหล่ไหลหัวดง มีอายุอนามเนี่ยที่ค้นพบย้อนหลังไปประมาณสักร้อยกว่าปีคุณพ่อแหวกแม่ทองนาคได้มีโอกาสนอนดูคลิปวันเกิดลูกชายนะคะไหลละเพิ่งจะเริ่มต้นคลิปแม่มาช่วยหาดมกลิ่นทุเรียนดิสุกยังไอ้หนีอ้าปากแลบลิ้นแสดงว่าสุกแล้วบ่ะคนทุเรียนหลงหลินลับแหล่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนหลงลับแหล่อันไหนหลินลับแหล่เห็นไหมอ๋อมีป้ายเดี๋ยวนะเอออันนี้หลินลับแลเว้ยหลินจะเป็นลอนสวยยาเออหลินลับแลจากร้านตะวันฉายที่อุตรดิตถ์นะครับก็จะเป็นลอนขอบพระคุณนะมากๆเลยหลินหลินแปลว่าตัวนี้คือหลงอันนี้น่าจะหลงเออมันจะกลมๆเนาะหลงกลมหลินสุกไหมพี่ต้นโอ้โหไม่ใส่ถุงมือเลยคือลอนก็สวยมากนะแต่ต้นผ่าซะเละเลยดูดิต้นผ่าซะแบบว่าเอาให้เห็นลอนสวยๆเลยนะเดี๋ยวๆเอาอันนี้ก่อนนี่เขาเรียกกำลังกินนะแต่เช้าเลยเหรอเราหอมเนอะเนื้อละเอียดที่ต้นไปดมบ้างมันจะสุกไหมทำไมไม่มีกลิ่นทุเรียนเขาไม่มีกลิ่นหลงลิ้นลับแหล่ดมกลิ่นไม่ได้เขาไม่มีกลิ่นอันนี้ลิ้นลับแหล่วิธีผ่านะฮะเขาจะตัดตูดสักก่อนตัดตูดเพื่ออะไรรู้ป่ะมีลายของมันเนี่ยเพื่อดูร่องอ๋อดูร่องดูลายสุกอ้าวอันนี้ไม่สุกเว้ยเนื้อมันขาวอ่ะไปล้างเป็นทุกทีเลยอ่ะไปล้างไม่ว่าทำอะไรก็ตามเออพี่เจ้ามีดวงเจ็บตัวนะไอ้ปึ้งเลยเจ็บไหมอ่ะเจ็บมันทิ่มเข้าไปเต็มที่เลยอ่ะนี่อันนี้สีสวยมากอันนี้กินได้เลยได้แล้วไหนนี่ได้แล้วได้แล้วเป็นไงบ้างคุณรัชนีเราค้นพบวิธีปลอกทุเรียนแบบใหม่ของหญิงต้นเว้ยนี่ปลอกแบบเดียวกับไอ้แตงโมเวลากินเราก็ไม่ต้องจับเนื้อตักแขกแน่นอนยิ่งเจ็บมืออยู่ด้วยตอนนี้ไอ้นี่หลินลับแหล่ใช่ป่ะอันนี้หลงแล้วเราก็ปลอกอีกปรากฏว่ามาเจอไหลหัวดงไหลหัวดงเขาบอกเป็นทุเรียนพันธุ์เก่าแก่ของเมืองลับแหล่อุตรดิตถ์มีอายุอนามเนี่ยที่ค้นพบย้อนหลังไปประมาณสักร้อยกว่าปีไหลหัวดงไหลหัวดงสีมันจะเหลืองอมส้มเห็นไหมสีแตกต่างนะเนี่ยเนี่ยสีแตกต่างนะฮะเทียบกับหลงลับแลนะคะหลงลับแลสีจะจืดอันนี้ไหลหัวดงสีจะออกส้มๆแต่นี่เดี๋ยวรอดูเนื้อหน่อยดูเนื้อหน่อยสีต่างละดูเนื้อหรือดูปากดูปากดูปากนะคุณผู้ชมดูปากหวานมากเหรอต้นบอกหวานมากเขาบอกว่านุ่มมันหวานเหรอแต่เนื้อน้อยสักนิดหนึ่งเนาะไหนดูเม็ดมันเป็นทุเรียนพื้นพันธุ์พื้นบ้านนี่ไงนี่หวานนุ่มเนื้อน้อยเนื้อน้อยแย่งกันตายถ้าเทียบกับพวกหลงลิ้นนะจะเนื้อละเอียดดีนะนุ่มลิ้นดังคำล่ำลือไหลหัวดงเมืองนี้เนี่ยถ้าใครไปที่อำเภอลับแหล่เขาจะมีรูปปั้นครับเป็นรูปปั้นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยก้อยตาเมื่อไหร่จบอุ้มลูกเล่านานมากวอกไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้วอกมันมีตำนานสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองรับแสงนะไม่ใช่เมืองรับแหลมอ้าวเหรอคือมันมีภูเขาเขาบอกว่ามันจะค่ำตั้งแต่ยังไม่หกโมงเย็นสถานที่สมัยก่อนคงจะมีความคดเคี้ยวสลับซับซ้อน มีภูเขามีอะไรแล้วเหมือนที่เราเคยไปเที่ยวลับแหล่แล้วมันมีภูเขาเนาะนั่นนะครับตอนหลังมาเนี่ยมันก็คำมันก็เพี้ยนเป็นลับแหล่สภาพภูมิประเทศของที่นั่นเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นป่าดงดิบแล้วก็ภูเขาสลับซับซ้อนถ้าไม่รู้ทางไม่ชินทางจริงๆก็หลงเลยคือที่เนี่ยตรงรูปปั้นผู้หญิงอ่ะเขาจะเขียนไว้ว่าสัจจะวาจามันมีที่มาจากตำนานเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งไปเจอหญิงสาวคนนี้อยู่ในป่าแล้วผูกสมัครรักใคร่ตกลงปลงใจอยู่กินกับหญิงสาวคนเนี้ยที่เนี้ย
ทุกคนเขาจะยึดมั่นคำพูดเป็นสัจจวาจามากห้ามพูดคำโกหกเด็ดขาด อยู่กินกันก็มีลูกใช่ไหมล่ะภรรยาออกจากบ้านไปทำธุระอะไรปรากฏว่าสามีเนี่ยอยู่กับลูกแล้วก็เลี้ยงดูลูกลูกร้องไห้งอแงแม่อยากจะปลอบใจลูกนะให้หยุดร้องนะเดี๋ยวแม่มาแม่มาแล้วแม่มาแล้วเดี๋ยวแม่มาแม่มาแล้วมาแล้วหลอกเด็กอะนะเออหลอกเด็กปรากฏว่าเท่านั้นแหละครับการโกหกเลยกลายเป็นการโกหกรู้กันไปทั้งเมืองว่าผู้ชายคนนี้โกหกไม่สามารถจะอยู่เมืองนี้ได้ถูกขับออกจากเมืองภรรยาก็อะไรอาวรณ์มากเพราะว่าเมืองลับแลนี่เขาไม่เอาคนพูดโกหกแม้กระทั่งหลอกลูกภรรยาก็ด้วยความอะไรอาวรณ์ก็เลยหยิบคล้ายๆขมิ้นหลายชิ้นเลยใส่ย่ามให้กลับบ้านภรรยาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยอย่าเปิดออกมาดูนะกิตาผู้ชายคนนี้ก็ไม่เชื่อก็อยากจะรู้ว่าในย่ามมันคืออะไรก็เปิดย่ามออกมาหยิบขึ้นมาดูโอ้โหมีแต่ขมิ้นจะเอาไปทำไมวะก็เลยโยนทิ้งแล้วกลับบ้านมาปรากฏว่าโยนทิ้งไม่หมดครับเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งอยู่ในย่ามมาถึงบ้านหยิบขมิ้นออกมาดูอ้าวมันเป็นก้อนค่ำครับก้อนค่ำก็เหลืออยู่ก้อนเดียวครับก็รีบกลับเดินกะคิดว่าเดินทางเก่าจะไปหาทองไม่เจอทางเข้าไม่รู้ว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าผู้คนอยู่ตรงไหนเอ้าจะมันจำได้ว่ามาแถวนี้มันมีผู้คนมีหญิงสาวมีอะไรต่อมีอะไรเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์อยากกินอะไรก็ได้กินปูปลาน้ำพืชผักธัญญาหารอ้าวแต่กลับมาอีกทีทำไมมันไม่ใช่มาหาไม่เจอจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเขาเคยขนานนามว่าเมืองลับแหล่แล้วค่ะวันนี้คุณพ่อแหวกแม่ทองนาคได้มีโอกาสนอนดูคลิปวันเกิดลูกชายนะคะนี่ยังไม่เคยดูเลยนะเนี่ยเคยดูยังอ่ะยังไม่เคยเบิ่งดูบอกแค่ได้เบิ่งนะครับแต่ว่าแม่ใหญ่เคยดูยังคลิปเพิ่งเริ่มต้นแม่ทองนาคน้ำตาไหลละเพิ่งจะเริ่มต้นคลิปแม่แล้วทีนี้วันที่เราเจอเป็นวันที่พ่อแม่ลำบากที่สุดแล้วโอ้ยให้แหวนอีกแล้วทุกคนไหนทุกคนเฮ้ยเพชรมันไปดูยังไงแม่ไปซื้อเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมมันพอดีวะไปวัดยังไงแม่ก็ไปซื้อแอบซื้อแหวนนะใครเป็นคนซื้อพี่เพชรเหรอรู้ว่าเพชรเป็นคนไปซื้ออ๋อแม่ฝากเงินเหรอคะทำไมรู้ว่านิ้วพี่มันพอดีเพื่อนคนซื้อให้ทุกคนเลยอ๋อแม่ฝากเงินไปกับเพชรมันแน่นมากนะเราไม่กล้าซื้อแหวนให้ใครนะเพราะรู้ว่าไม่รู้นิ้วเขาจะใส่ได้ไหมแหวนนี่ยากนะเออโฆษณาเขาขอบคุณครับที่ไม่กดข้ามโฆษณาดูโฆษณาด้วยนะครับผู้สนับสนุนของเราหาบของหาบของกินผู้กระดึงหาบของกินผู้กระดึงกันป่ะเอ้าบ้านผู้กระดึงก็บ้านพ่อแหวงตัวนั้นเคยหาบของไหมพ่อเคยหาบจริงเหรอเป็นลูกหาบเคยเป็นลูกหาบหาบของขึ้นผู้กระดึงจริงเหรอพ่อไหวเหรอตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พ่อผม40ประมาณ30อ่ะ30เหรอโอ้โหแล้วผมเกิดยังไงโอ้ยต้องเกิดแล้วสิไปอยู่ผู้กระดึงพี่กำพูเกิดแล้วมาบวชแล้วพอบวชแล้วตอนไปบวชเขาเป็นลูกหาบพ่ออายุอยู่ภูกระดึง40ปีเป็นลูกหาบขึ้นภูเลยเหรอพ่อเป็นไปหาบอยู่7วันเป็นไงฮะได้เงินประมาณสัก 1,000 กว่าบาทรักษาตัวเจ้าของไม่คุ้มเลย เป็นอะไรอ่ะตอนนั้นเป็นอะไรเป็นไข้หนักโอ้โหไข้ขึ้นเลยไข้ขึ้นเลยเที่ยวนึงได้300สมัยก่อนเนาะโลละ3บาทโอ้ดูต่อค่ะตอนนี้พี่กมูกำลังพูดถึงว่ามาอยู่2ปีที่เนี่ยคือให้พ่อแม่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ดีสุขภาพดีเดี๋ยวนี้หายป่วยแล้วนะคุณหมอว่าไงกันล่าสุดคุณหมอว่ามีแต่ขูดจมใหม่อีกแล้วนี่จะแน่ดีๆขอให้พี่จะรอพี่เพชรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแม่กับพ่อมากที่สุดเฮ้ยเพชรมันสวยเว้ยถ้าเทียบกับภาพก็ช่วยไม่ได้เนาะคนสวยเนาะคนเกิดมาสวยช่วยไม่ได้แกแต่งตัวสวยนะพี่เพชร
คุณกำพูก็บอกว่ารังสีเท่าแก่นี้ออกเท่าแก่มันดูมีตังเลยนะเว้ยเฮ้ยพี่สำลีหน้าตาให้ราศีราศีเหมือนเจ้าแม่แชร์เลยว่ะมันแม่กิมล้งกิมล้งมีไหมอ่ะมีแต่กิมล้างกิมล้างมันเหมือนเขาเอาเป็นแม่กิมล้งแล้วกันนะไม่ได้เบิ่งจริงๆแล้วดู YouTube ดูอะไรพ่อดูมวยเหรอเบิ่งมวยออโทรศัพท์เขานี่แบบว่าเป็นรุ่นเปิดเรื่อยๆรุ่นจิ้มเตอร์อะไรก็ดูไอ้นั่นอ๋อก็เลยไม่เคยเห็นคลิปตัวเองก็พ่ออาจจะไม่ค่อยได้รู้ว่า FC ที่เขาพอเขาดูคลิปแล้วแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยของคุณพ่อคุณแม่เขาชอบนะครับชอบมากแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าให้กำลังใจน่ารักนะครับเช่นถ้าว่างวันไหนหลานเดียวก็อ่านให้ตายายฟังมั่งก็ดีเนาะแต่ว่าอย่างเช่นคลิปนี้เนาะคือคอมเมนต์มากจะพันอยู่แล้วอะครับเป็นประวัติศาสตร์ก็กราบขอบพระคุณเลยอย่างเช่นข้อความแรกเลยนะบอกว่าร้องไห้ด้วยเลยค่ะด้วยความปลื้มใจกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่บนฟ้าพ่อแม่เขาตายแล้วนะไม่อยู่แล้วแล้วก็ขอให้ครอบครัวคุณกำพูเป็นตัวอย่างรักและเข้าใจกันพระอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มาแล้วครอบครัวสุขสันต์นะครับคุณกำพูเดินโดนพ่อแม่เซอร์ไพรส์น่ารักมากแม่ทองนาคหน้าตาสดใสมากขอให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญคุณมารินก็บอกว่าดีใจกับครอบครัวคุณกำพูพ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเพราะว่าธรรมชาติที่ดีคิดถูกนะคะพี่โสภาก็น่ารักเป็นเพื่อนที่ดีคุณรัชนีก็เป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนบ้านก็น่ารัก FC ก็น่ารักนะครับพี่ดวงพรก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วน้ำตาไหลด้วยความอบอุ่นความรักใคร่ในครอบครัวขอให้คุณตาแหวงยายทองนาคสุขภาพแข็งแรงซึ้งเลยค่ะขอแอบน้ำตาไหลแป๊บนะคะนะฮะซึ้งกว่าคลิปไหนๆก็คลิปวันเกิดนี่แหละซึ่งจนน้ำตาไหลค่ะน้องนวลห้องนะครับคุณสะดุพินนะฮะสดับพินบ้างสดับพินเนาะน่ารักจังครอบครัวพ่อแสวงแม่ทองนาคน้ำตาไหลตื้นตันใจไปด้วยเลยค่ะนะครับคุณนพพรัตน์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงน่ารักทุกคนเลยค่ะคุณวิยดาบอกว่าร้องไห้ตามไปด้วยปลื้มปานใจมีความสุขที่ได้ติดตามครอบครัวคุณกำพูขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับให้พ่อแสวงแม่ทองนาคมีสุขภาพแข็งแรงคุณรักแท้แพ้ตลอดเพราะว่าสายใหญ่ครอบครัวห่วงใหญ่เป็นห่วงน่ารักทุกคนยายทองนาคพ่อแสวงยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1อีกนะคะคุณพจจาคุณพจจาก็บอกว่าสุดยอดมากค่ะคุณกำพูสุดยอดจริงๆน่ารักทั้งครอบครัวรวมทั้งคุณรัชนีแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะคุณชินดาบอกว่าขอให้คุณกำพูและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยคือข้อความก็จะเยอะมากนะครับคุณสลินีบอกว่าคลิปนี้ทำเอาน้ำตาไหลน้ำตาแตกเลยครอบครัวอบอุ่นรักกันดีมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขนะคะขอให้ทุกคนสมหวังคุณกนกกรบอกว่าดูแล้วปลื้มแทนพ่อแม่สแสวงแม่ทองหน้าลูกๆได้มาอยู่รวมกันขอบคุณนะคะคุณแน่งน้อยบอกว่าครอบครัวอบอุ่นมีธรรมชาติที่ดีมากเลยขอให้สุขภาพคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงนะครับข้อความก็จะเยอะมากเลยนะฮะก็จริงๆผมก็อ่านทุกข้อความเลยนะครับคุณนุชบอกว่าน้ำตาไหลวันนี้ซึ่งแม่ทองนาคพ่อแสวงน่ารักทุกคนนะครับพี่นภานะฮะบอกว่าบรรยากาศครอบครัวมีความอบอุ่นดีจังคุณกาญจนาบอกว่าน้ำตาไหลเลยครอบครัวอบอุ่นมากก็ที่อ่านให้พ่อกับแม่ฟังเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้วนะบางทีก็จะเปิดไม่เป็น
แล้วก็ตัวหนังสือในคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆนะฮะถ้าไม่มีใครอ่านให้ฟังก็อาจจะไม่ได้รู้ว่า FC ได้หลายท่านเนี่ยนะครับก็ฝากความห่วงใยฝากคำอวยพรมาถึงพ่อแสวงแม่ทองนาคนะครับก็ฟังอีกป่ะเยอะมากเลยนะแต่พ่อหาวแล้วนะเมื่อกี้แอบเห็นเจ้าหาวแล้วติหาวแล้วมันอยากเอ็นแล้วบอกซาลาเอ็นติลาตาขอบคุณเอฟซีนะเนี่ยเพิ่นมาให้กำลังใจหลายครับแม่ทางหน้าก่อนละกันเนาะทุกคนที่ว่าให้ป้าให้พ่อพ่อให้พ่อเนี่ยบ่ได้เห็นดอกแต่ว่ามันเปิดบ่เป็นหน้าโทรศัพท์มันเปิดติดหาบ่เป็นก็เปิดไปเห็นเปิดไปหาอันใดเห็นอันใดก็ดูนั่นมันก็เลยบ่ได้เบิ่งตัวเจ้าของเถื่อก็ให้พวกเอฟซีเนี่ยขอบคุณหลายๆเห็นพอเห็นแม่แข็งแรงยุ่งซี่ก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนเด้อคุณแม่ทองหน้าคุณแม่ทองหน้าได้เห็นคอมเมนต์หรือว่าบิ๊กดูไม่เป็นดูไม่เป็นเหมือนกันดูไม่เป็นถ้าละทับกับมีมีดูไม่เป็นเปิดไม่เป็นขอให้โอ้ยพี่คนทุกคนจะเลื่อนเด้อมั่งมีสีทุกคนทุกคน